ตั้งสติให้ดีเพราะว่ามันมีเสียงโลกเสียงโลกที่เราได้ยินอยู่นี่เสียงโลกน้ามันขึ้นไปบนอากาศมันลอยไปแล้วมันตกลงมาใส่แผ่นดินนี่ก็เลยเป็นเสียงโลกทํำให้มีเสียงเหตุนั้นคนเราที่เข้ามาปฏิบัติธรรมมาฝึกภาวนาหาความสงบคือทำความสงบให้จิตของเราแต่ละคน ก็ต้องหาที่หลีกจากเสียงโลกอย่างพวกโยมพากันมาอบรมมาปฏิบัติในวัดนี้ก็เห็นเสียงโลกเต็มบ้านเต็มเมืองที่เราอยู่กันแล้วก็เป็นเสียงโลกเสียงธรรมแท้ๆมันสงบมันไม่ได้รบกวนสิ่งภายนอกมันเข้าไปสงบอยู่ในจิตในสมาธินี่เหตุนั้นเราต้องรู้จักการปฏิบัติ พื่อให้ความสงบเกิดขึ้นในจิตของเราถ้าโลกมันเป็นเจ้าของอยู่เป็นเจ้าของรบกวนมันก็ไม่สงบมันดังคือเราต้องการให้สงบเราก็ต้องมาทำสติมาทำความสงบมีสติน้อมเข้ามาภายในมารับรู้เฉพาะจิตเฉพาะความสงบสิ่งที่ไม่สงบมันอยู่รอบนอกมันอยู่ในวงโลก วงโลกที่เราได้อยู่ได้ยินนี้มันก็เลยต้องหาที่หลีกที่หลบมันมีมุมสงบมันมีที่ไม่มีสิ่งกระทบมันก็เป็นความสงบเราก็อาศัยไปใช้สถานที่อย่างที่เราปฏิบัติกันอยู่เป็นส่วนตัวเป็นที่เฉพาะองค์เราก็ได้ความสงบเราไม่มีการกระทบเสียงก่อกวนมันเป็นแต่เสียงของเรา ชีวิตเดียวที่รู้จักเสียงที่มีในตัวเรานะ่ะมันก็ไม่เป็นอันตรายแก่ความสงบเหตุนั้นเราอยู่ในโลกที่ไม่สงบแต่จิตตั้งเดิมจิตที่ต้องการความสุขความสงบก็มีอยู่ในทุกคนคือหาความสงบเป็นเครื่องอยู่หาที่สงบเป็นที่พักผ่อนฉะนั้นความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่ว่า ไม่อาศัยสิ่งภายนอกไม่อาศัยวัตถุไม่อาศัยอามิตรเครื่องบำรุงบำเรอเป็นความสุขล้วนเฉพาะจิตไม่ได้มาเกี่ยวข้องภายนอกละทีนี้ไม่เหมือนอย่างที่เรามีความสุขอยู่กับการได้ของการได้กินการได้ดื่มรสอาหารในใช้บริโภคของสิ่งต่างๆมันไม่เหมือนอย่างนั้น มันเป็นความสุขที่ปราศจากสิ่งของหรืออามิตรสิ่งปรุงแต่งภายนอกมันเป็นความสุขเกิดจากจิตสงบดังที่เคยเทศคราวก่อนว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีท่านเป็นภาษาบาลีว่านัตติสันติปรมังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะความสงบนี่ให้ความสุข ให้ความไม่กระวนกระวายเพราะความสงบทั้งกายทั้งจิตถ้าเราพร้อมทั้งกายทั้งจิตก็เรียกว่าความสุขไม่มีอาการเกี่ยวกับอามิตรเกี่ยวกับวัตถุสิ่งต่างๆของใช้ของวัตถุภายนอกเหตุนั้นเราได้ความสุขทางโลกดังที่ว่าเป็นความสุขที่อาศัยปัจจัยอาศัยเครื่องใช้ อาศัยความได้สิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติที่เราต้องการถ้าเรามาเอาความสงบสุขทางธรรมเราไม่ต้องดิ้นรนขนขวายทีนี้เราปฏิบัติเรามาฝึกจิตฝึกภาวนาฝึกทำความสงบให้จิตของเราพยายามที่จะแก้ไขจิตของเราที่มันติดกับความสงบภายนอกอยังติดวัตถุติดอามิตร ติดปัจจัยภายนอกอย่างนี้เราก็จะได้ไม่มาเกี่ยวข้องจิตมันก็เข้าไปภายในน้อมจิตเข้าไปอยู่ในความสงบเข้าไปรู้ความเงียบความสงบของจิตมันไม่มีเสียงกระเทือนเหมือนโลกละ่ะทีนี้มันก็สงบนิ่งอย่างที่เราทุกคนมีชีวิตเวลามันสงบเวลามันพักผ่อน เราก็จะได้รู้สึกว่าเกิดความสุขในการให้ความสุขทางจิตทางกายคือไม่มีสิ่งก่อกวนถ้ามีสิ่งก่อกวนมีสิ่งกระทบมันก็ทำให้การพักผ่อนหรือสติของเรามันสะดุง้งมันก็ไม่มีความสุขมันมีอารมณ์ภายนอกเข้าไปกระทบเกี่ยวข้องหรือมีอารมณ์ปรุงแต่งไม่ยอมสงบ ไม่ยอมอยู่กับสมาธิภาวนามันก็มีอาการความสะดุง้งความกลัวต่างๆอย่างนี้ฉะนั้นมันก็ไม่มีความสุขเพราะว่ามันมีเสียงโลกมันมีสิ่งกระทบมันมีอารมณ์รบกวนซึ่งมันเป็นข่าศึกแก่ความสงบคือมันรบรบอยู่ในจิตในอารมณ์ของเรามันสู้กันสู้กันกับความสงบ ความสงบกับความไม่สงบมันเป็นคู่ต่อสู้มันเป็นศัตรูมันเป็นข้าศึกท่านว่าอย่างนี้ทางธรรมท่านก็เรียกว่านิวรณธรรมคือมันเป็นตัวมาเรียกร้องมาก่อกวนมาวิงวอนจึงว่านิวรณอย่างพวกนิวรณข้อหนึ่งก็คือกามฉันทะความที่รักใคร่ความพอใจในกามคุณ ในความรักความหลงของกายเราเรียกว่ากามฉันทะคือความรักใคล่ความหลงไหลในร่างกายของเราเองแล้วก็ส่งจิตหลงไปหาร่างกายของคนอื่นเหมือนอย่างเป็นผู้ชายเพศผู้ชายอย่างนี้ก็หลงกายของเราไม่รู้หลงเมื่อเราส่งออกไปข้างนอกอื่นเราก็ส่งไปทางเพศที่ตรงกันข้ามอย่างนี้ อย่างผู้ชายก็หลงผู้หญิงผู้หญิงก็หลงตัวของเราเองแล้วก็ส่งไปหลงคนตรงข้ามอีกคือผู้ชายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกามฉันทะนอกนั้นก็พยาบาทก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งทีนี้มันทำให้เราลำบากลำบากกับเรื่องความรักความคล้ความพอใจในร่างกายในความหลงกายอะไรต่างๆท่านก็ว่าพยาบาท ทีนมิทะจิตท,ที่เราอยู่ในที่ความรักความคล้ความหลงร่างกายนี่เป็นเครื่องครอบจิตใจเราท่านบอกว่าทีนมิทะทินนั้นมันเป็นที่มืดมันเป็นอารมณ์มืดมันเป็นความมืดของกิเลสของจิตมันปิดบงังมันไม่ให้เราเห็นเป็นความดํำของจิตคนเราและสัตว์ท่านว่าทีนมิทะ นอกนั้นก็อุทธจกุกุจ,จะพอจิตมันไม่มีความสงบไม่มีความร่มเย็นไม่มีความรู้ความสว่างทีนี้มันก็เป็นที่มืดแล้วก็เป็นที่ฝุ่งซ่านรำคาญหงุดหงิดอึดอัดเหมือนเราอยู่ในที่ไม่ปลอดโปร่งอยู่ในที่บังคับท่านว่าอุทธจกุกุจ,จะนอกนั้นนิวรณ์ตัวสุดท้ายก็เรียกว่าวิจิกิจฉา เราเป็นมาจากข้อต้นคือข้อกามฉันทะความหลงกายของเราความรักกายของเราจึงว่ากามฉันทะทำให้เกิดวิจิกิจฉาในที่สุดคือหลงความรักความคลาความสวยความงามแล้วก็เพลินก็ติดก็มีความถูกใจในอารมณ์ท่านจึงบอกว่ามันเป็นพวกอารมณ์ของกิเลส เป็นนิวร์เป็นตัวที่มาไหว้มาวอนมาหลอกลวงเป็นมารยาเรียกว่าเป็นมารยาของจิตที่มันแฝงมากับจิตกับกิเลสมันเป็นเชื้อที่อยู่ด้วยกันมาท่านจึงว่ามารยามารยาก็คือเป็นพวกมารของจิตของสมาธิมันเกิดมาด้วยกันมันแฝงหลบซ่อนอยู่ด้วยกันก็เป็นเรื่องของตัวเราทุกคนแหละทีนี้ มันอยู่ด้วยกันเกิดมาด้วยกันอาศัยจเจริญอยู่ด้วยกันแล้วก็ติดพันกันไปอย่างนี้ก็เอาความหลงเป็นเครื่องผูกมัดกันไปฉะนั้นท่านจึงให้มาหาความสงบมาตั้งสติมาจเจริญภาวานาให้เกิดความรู้ให้เกิดสติปัญญาขึ้นจากการปฏิบัติไม่ใช่เรามาคิดนึกเอาธรรมดา เราต้องมาฝึกมาปฏิบัติด้วยตัวของเราด้วยใช้ร่างกายของเราทำเอาถ้าเรามาเอาตามตัวหนังสือตามความรู้ทางพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้แนวทางในเบื้องต้นแต่มันก็ไม่ใช่เป็นความรู้ของเรามันเป็นแนวทางเบื้องต้นมันเป็นสัญญาความจำํำที่จะนำเราไปเป็นหลักปฏิบัติ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อแก้เพื่อแก้สัญญาที่เรานำเข้าไปเป็นตัวอย่างหรือเป็นคำสอนมันเป็นสัญญาอยู่ถ้าเรามากันกลองมาภาวนามาปฏิบัติธรรมให้มันได้ผ่านความสงบให้มันได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักของกิเลสของนิวรณ์ของตัวร่างกายของเราอย่างนี้ให้เข้าใจ พอเราเข้าใจแล้วก็จะเกิดความรู้มาจากส่วนความสงบภายในเกิดมาจากปัญญาเราก็ได้แก้ไขมาจากพวกสัญญาที่เรานำไปเป็นแนวทางก่อนเป็นข้อคิด่อเราไปพิจารณาเกิดความรู้ความเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นเราเกิดปัญญาขึ้นก็เปลี่ยนแปลงจากความจำสัญญา ที่เรานำไปแต่เรามาแก้ไขเอามาปฏิบัติแก้เรื่องรูปเรื่องนิวรณ์ต่างๆที่มันมีประจําทําให้เราเกิดขึ้นมาในโลกก็มาจากพวกนิวรณ์พวกกรรมต่างๆที่เราไม่ได้แก้เราไม่ได้ปฏิบัติให้รู้จักถ้าเรารู้จักทางแก้รู้จักเจริญปัญญามาให้เกิดความรู้ทําสติ ให้มีกำลังแก่กล้าทำสติให้มั่นคงทำสติให้เจริญก้าวหน้าเรียกว่าเราทำเพื่อไม่ให้พวกมารพวกกิเลสพวกนิวรณ์ต่างๆที่มันเป็นตัวมารที่มันจรอ,อยู่ในจิตของเราที่มันเที่ยวมาหลอกเราดังนั้นกิเลสมันก็เป็นผีเป็นผีหลอกคือมาหลอกคนที่กลัว คนที่กลัวให้ตกใจให้สะดุง้งเหมือนอย่างที่จิตใจของเราไม่มีกำลังเข้มแข็งพอมันหลอกเอาเราก็สะดุง้งเราก็พะวงเราก็เผอจากที่จิตของเราไม่เข้มแข็งไม่แน่นหนาเหมือนเราถูกเราตื่นเสียงตื่นเรื่องต่างๆถูกหลอกอย่างนี้เราก็สะดุง้งกิเลสมันหลอกจิตให้กลัวให้สะดุง้ง มันมาเหนียววอนให้มาแสดงเป็นเรื่องสอนจิตให้เรารู้เขาก็มีหน้าที่อย่างมารย่างกิเลสอย่างนี้ชื่อก็ชื่อว่ามารเป็นมารยาการตกแต่งการแก้การวิธีธรรมวิธีปรุงวิธีคิดต่างๆนี่ทำแปลกปลอกทำให้หลงไหลทำให้ติดใจจึงว่ามารยา ผู้ที่มีมารยาของกิเลสดังนั้นมารจึงเป็นคู่ศาสนามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราการที่เราสร้างอะไรใครๆก็พบปะแล้วก็พูดกันอยู่ตลอดว่าเออทำดีก็ยังมีมารคือว่ามันไม่ได้เลือกใครทีนี้ใครที่ทำอย่างไรเขาก็ต้องมีมารเข้าไปขวางทำดีก็ยังมีมาร เพราะว่ามันเป็นของที่มีประจําโลกมาแต่กาลในๆแล้วถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่บน่นไม่ทุรนทุรายละทีนี้ว่ามันจะมีทํายังไงไม่ให้มันมีมันก็มี